น้องๆเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมหลอดไฟริมถนนจึงสว่างขึ้นหลังจากผ้าที่ตกดินเอหรือมีใครมาเปิดไฟเหล่านั้นกันแน่เดี๋ยวไปฟังคำตอบกันเลยครับจริงๆแล้วไม่มีใครเปิดไฟถนนพวกนั้นหรอกครับไฟที่อยู่ริมถนนจะมีตัวเซ็นเซอร์ติดตั้งไว้โดยตัวเซ็นเซอร์จะทำงานเมื่อบริเวณรอบๆมืดลงเครื่องควบคุมจะปล่อยกระแสไฟฟ้าทำให้ไฟติดพอเช้าแล้วเครื่องควบคุมก็จะตัดกระแสไฟฟ้าไฟก็จะดับครับตัวเซ็นเซอร์ยังใช้กับสัญญาณเตือนไฟไหม้ด้วยนะครับโดยถ้าอุณหภูมิของห้องสูงขึ้นตัวเซ็นเซอร์ก็จะส่งสัญญาณไปยังกระดิ่งเพื่อส่งเสียงเตือนครับ